สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในวันพัชระในลึกลับจะมาเล่า EP ที่57นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามกันใหม่และเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วในทุกๆ EP ด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะอิงจากเรื่องราวในปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยกำลังตื่นกลัวกันอยู่มากเลยนั่นก็คือเรื่องราวคดีที่คุณครูเนี่ยทำร้ายนักเรียนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะอิงจากเรื่องราวนี้นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนี่เองแหละว่าเคยเกิดขึ้นและสะเทือนขวัญประเทศไทยมากที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ครูดีเด่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยลงมือฆ่าลูกศิษย์ของตนเองนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจแค่ไหนและจะเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวความสยองขวัญเรื่องราวลึกลับหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมในทุกๆวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนปี2532ที่ตำบลหนองแหนมอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีตำรวจเนี่ยได้ไปพบศพของเด็กสาวคนหนึ่งวัย12ปีถูกฆาตกรรมอำพรางศพและนำไปทิ้งอยู่ในแม่น้ำชลประทานของจังหวัดฉะเชิงเทราตำรวจชันสูตรศพพบว่าศพของเด็กหญิงคนนี้เป็นศพของเด็กหญิงที่มีชื่อว่าน้องแมวนะครับอายุ12ปีเท่านั้นซึ่งเป็นเด็กหญิงคนเดียวกับที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ16วันก่อนหน้านี้และคนร้ายเนี่ยคือครูคิมครูดีเด่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทราในปี2532นั่นเองและคุณครูคนนี้นะครับยังเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อของน้องแมวอีกด้วยเพราะเหตุอะไรนะครับถึงทำให้ทางตำรวจเนี่ยเชื่อว่าครูคิมคนนี้เป็นคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุและนำตัวเด็กหญิงคนนี้ไปเรียกค่าไถ่เราต้องย้อนกลับไปเมื่อ16วันก่อนหน้านี้หรือมันก็คือวันที่5กันยายนปี2532นั่นเองครอบครัวของน้องคิมนะครับที่บ้านเนี่ยเปิดกิจการร้านข้าวต้มชื่อดังประจำอำเภอเลยนะก็คือใครที่ไปอำเภอพนมสารคามเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักร้านข้าวต้มร้านนี้อย่างแน่นอนจู่ๆในค่ำคืนวันนั้นเองนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับจดหมายฉบับหนึ่งแปะไว้อยู่ตรงที่หน้ารถของตัวเองโดยในจดหมายเนี่ยเป็นเนื้อความที่เป็นจดหมายเรียกค่าไถ่นะครับซึ่งจำนวนที่ถูกเรียกค่าไถ่เนี่ยมีมากถึง 400,000 บาทเพื่อแลกกับชีวิตของน้องแมวเป็นกลับมาแล้วในคืนวันนั้นเองน้องแมวก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านนะครับทำให้ทางครอบครัวเนี่ยรู้แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับทางครอบครัวพร้อมทั้งครูคิมเนี่ยจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฉะเชิงเทรานะครับทางตำรวจเนี่ยจึงต้องการที่จะติดต่อกับคนร้ายเพื่อที่จะเจรจาต่อรองเรื่องการนำน้องแมวกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนะครับโดยครูคิมเนี่ยได้ขออาสาตัวว่าจะเป็นคนเข้าไปเจรจากับคนร้ายเองโดยครูคิมเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นเพราะว่าเขาสนิทกับคุณพ่อของน้องแมวและก็สนิทกับน้องแมวในฐานะครูกับลูกศิษย์นะครับก็เลยขอจะเป็นคนนำตัวน้องแมวเนี่ยกลับมาบ้านเองโดยการเข้าไปเจรจาต่อรองในครั้งนี้นะครับทางครอบครัวของน้องแมวเนี่ยต้องการที่จะขอลดจำนวนการเรียกค่าไถ่ลงให้เหลือ 200,000 บาทหรือว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่คนร้ายเนี่ยเรียกร้องมานะครับพร้อมทั้งขอเวลาในการหาเงินเพิ่มไปอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาให้เวลามาสั้นมากๆเลยว่าให้แบบวันเดียว2วันอย่างเงี้ยซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเตรียมเงินให้ทันนะครับจึงขอเวลาอีกสักวัน2วันเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเตรียมเงินมาให้กับคนร้ายแล้วในวันที่ครูคิมนะครับจะต้องเข้าไปเจรจากับคนร้ายเนี่ยคุณพ่อของน้องแมวนะครับเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครูคิมจึงมอบปืนให้กระบอกนึงกับครูคิมไปเนี่ยติดตัวเอาไว้เพื่อถ้าเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจะได้ใช้มันป้องกันตัวได้ซึ่งสถานที่นัดพบเนี่ยคนร้ายบอกว่าให้ไปพบที่ถนนพนมสารคามไปยังราชสารนะครับซึ่งพอครูคิมไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปเจรจาติดต่อกับคนร้ายแล้วคนร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คำตอบกลับมาว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปครูคิมก็เลยเดินทางกลับมานะครับหลังจากที่ครูคิมกลับมาเนี่ยแล้วก็แจ้งกับเจ้าที่ว่าเดี๋ยวคนร้ายเนี่ยจะส่งจดหมายกลับมาที่นี่เพื่อที่จะให้คำตอบนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปเพื่อที่จับตาดูว่าเมื่อคนร้ายเนี่ยมาติดจดหมายหรือมาส่งจดหมายเมื่อไหร่เราจะได้เข้าทำการจับกุมได้ทันทีปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยก็มีจดหมายมาแปะอยู่ที่หน้าบ้านของน้องแมวโดยที่ไม่มีใครได้พบเห็นตัวคนร้ายหรือว่าบุคคลที่น่าสงสัยแม้แต่คนเดียวนะครับเนื้อหาในใจความของจดหมายนี่ก็คือว่า
จำนวนเงิน 400,000 เนี่ยคนร้ายจะไม่ลดแต่สามารถเลื่อนวันจ่ายไปได้อีกวัน2วันแล้วสถานที่นำจ่ายเนี่ยก็คือสถานที่ที่เดิมนะครับที่ถนนพนมสารคามไปยังราชสารโดยที่คนที่จะต้องนำเงินไปให้เนี่ยก็คือขอให้เป็นครูคิมคนเดิมนำเงินจำนวนดังกล่าว 400,000 บาทเนี่ยไปมอบให้พร้อมทั้งยังกำชับอีกว่าครั้งหน้าที่เดินทางไปติดต่อกันอีกเนี่ยห้ามให้ครูคิมพกปืนไปอีกด้วยทำให้ในตอนนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยเขาตั้งปมข้อสงสัยไว้อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือจำนวนเงิน 400,000 บาทเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยถือเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับค่าเงินในสมัยนั้นเนี่ยแล้วทำไมคนร้ายรู้ได้ยังไงว่าเจ้าของร้านข้าวต้มธรรมดาคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นร้านข้าวต้มที่ดังระดับอำเภอก็ตามมันก็ไม่น่าจะมีเงินมากถึง 400,000 ที่จะนำไปจ่ายได้นะครับดังนั้นคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่รู้จักเจ้าของร้านข้าวต้มร้านนี้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องที่2นะครับคือคนร้ายรู้ได้ยังไงว่าครูคิมเนี่ยพกปืนไปด้วยเพราะในตอนที่ไปครูคิมไม่ได้นำปืนออกมาแม้แต่ครั้งเดียวและตอนที่พ่อของน้องแมวให้ปืนกับครูคิมเนี่ยเขาให้ในที่ลับตาคนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครรู้ว่าครูคิมพกปืนไปด้วยนะครับตำรวจในตอนนี้นะครับจึงตั้งผู้ต้องสงสัยเอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นพ่อของน้องแมวรวมหัวกันเพื่อที่จะหลอกเอาเงินของคุณแม่น้องแมวเนี่ยไปใช้แล้วค่อยนำตัวน้องแมวเนี่ยกลับมาบ้านเหมือนเดิมซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ประชุมแล้วก็คุยกันอย่างลับๆและหลังจากนั้นก็ได้พยายามที่จะวางแผนซ้อนแผนเรื่องราวนี้เอาไว้ตำรวจนะครับได้ให้ครูคิมเนี่ยนำเงิน 200,000 บาทไปยังสถานที่นัดหมายพร้อมทั้งให้วิทยุสื่อสารกับครูคิมไปเพื่อที่จะเอาไว้วิทยุกลับมาในยามที่มีปัญหามีอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รีบวอลกลับมาเลยว่าตอนนี้มีอันตรายอยู่นะที่นี่ที่นี่นี่ตำรวจจะรีบติดต่อแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือให้ทันเลยทันทีคนร้ายนะครับบอกว่าให้ครูคิมนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนพนมสารคามไปยังราชสารเนี่ยขี่ไปตามทางเรื่อยๆแล้วให้เปิดไฟกระพริบเอาไว้ตลอดเวลาตลอดเส้นทางหลังจากนั้นเมื่อถึงตรงจุดนัดหมายเนี่ยคนร้ายจะเปิดไฟฉายกระพริบเอาไว้และให้ครูคิมเนี่ยโยนถุงเงินดังกล่าวเนี่ยลงไปที่ข้างทางซึ่งไอ้ตรงจุดนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่คนร้ายเนี่ยนัดแนะไว้กับทางครอบครัวของน้องแมวนั่นเองแต่สิ่งที่ครอบครัวของน้องแมวและครูคิมไม่รู้นั่นก็คือแผนที่ทางตำรวจเนี่ยได้วางซ้อนเอาไว้อีกชั้นหนึ่งมันก็คือการที่ตำรวจนะครับเขาได้กระจายกำลังกันตลอดระยะทางทุกๆ500เมตรเนี่ยตำรวจก็จะวางกองกำลังอยู่คน2คนอยู่อย่างนี้นะตลอดเส้นทางเลยทีเดียวเพื่อที่จะคอยดักดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างเส้นทางนั้นตำรวจจะได้รู้ถึงเรื่องราวและแผนการทั้งหมดและยังหลอกกับครอบครัวของน้องแมวและครูคิมอีกว่าในวันนั้นเนี่ยที่ให้ไปแค่วิทยุสื่อสารไปเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยไม่ว่างที่จะไปดักดูจึงให้ไปแค่วิทยุเพื่อที่จะติดต่อกลับมาเท่านั้นเองพอถึงวันที่นัดแนะกับคนร้ายนะครับครูคิมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามแผนที่ทางตำรวจเนี่ยบอกให้เขาทำเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยครูคิมก็วิทยุกลับมาหาทางตำรวจว่าขับไปจนสุดถนนแล้วก็ไม่พบกับใครจึงขอขี่กลับมาที่เดิมแต่ทางตำรวจที่ดักซุ่มอยู่ตามข้างถนนเนี่ยได้วอกลับมาที่ศูนย์ประชาการนะครับว่าครูคิมขับไปได้เพียงแค่3กิโลเมตรจาก10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองก็วอกลับมาแล้วนะครับแล้วขากลับของครูคิมเนี่ยทางตำรวจที่ดักซุ่มอยู่ยังพบอีกว่ามีรถตู้คันหนึ่งขับสวนขึ้นไปบนถนนเส้นนั้นและได้ขับจอดคุยกับครูคิมด้วยกันทางตำรวจเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่รถของคนร้ายหรือเปล่านะครับจึงไม่กล้าที่จะผีผามเข้าไปแล้วก็ได้สะกดรอยตามรถตู้คันนั้นหลังจากที่เขาแยกกับครูคิมไปแล้วแล้วก็พบกับว่ารถตู้คันนั้นเนี่ยมันขับไปจอดยังร้านข้าวต้มของคุณพ่อน้องแมวนั่นเองและคนที่ลงมาจากรถตู้คันนั้นก็คือคุณพ่อของน้องแมวอีกด้วยแต่ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นเพียงแค่พยานหลักฐานเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงไปดูไม่ได้ลงไปจัดการไม่ได้ลงไปคุยอะไรกับเขาก็เก็บเอาไว้แล้วก็กลับมาประชุมกันต่อหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจจึงเรียกทั้งสองคนนะครับมาสอบปากคำให้รู้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่โดยที่แยกการสอบปากคำของทั้งสองคนไม่ให้รู้นะครับว่าคุณพ่อของน้องแมวก็ถูกเรียกมาสอบปากคำด้วยในวันนั้นเนี่ยครูคิมนะครับเขาได้ให้ปากคำกับทางตำรวจโดยการเล่าว่าเมื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงจุดที่พบกับคนร้ายเนี่ยเรียกให้เขาเนี่ยลงมาจากรถพร้อมทั้งนำเงิน 200,000 บาทที่ครูคิมเตรียมมาเนี่ย
กลับไปอีกด้วยและยังบอกกับครูคิมอีกว่าครั้งหน้าเนี่ยให้นำเงินมาอีก 200,000 บาทให้ครบถ้วนครูคิมก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เจอน้องแมวนะแต่ว่าเขาได้ยินเสียงน้องแมวเนี่ยตะโกนขอความช่วยเหลือมาจากคนร้ายซึ่งทางตำรวจเนี่ยในวันนั้นเขาได้นำกองกำลังไปตรวจดูใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็รู้ทันทีเลยว่าครูคิมเนี่ยกำลังเล่าเรื่องโกหกอยู่ทำให้ในตอนนี้ครูคิมและคุณพ่อของน้องแมวเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจนมากขึ้นไปอีกแล้วในระหว่างนั้นที่กำลังสอบสวนครูคิมอยู่เนี่ยอีกห้องหนึ่งนะครับที่กำลังสอบสวนคุณพ่อของน้องแมวอยู่เนี่ยคุณพ่อของน้องแมวเนี่ยก็ได้รับสารภาพนะครับว่าในวันนั้นเขาเป็นคนขับรถตู้ไปจริงและเหตุผลที่เขาขับไปเป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงครูคิมที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวจึงอยากจะอาสาเข้าไปช่วยโดยการตัวเองเนี่ยไปพร้อมกับปืนไปเผื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยครูคิมทันและยังบอกอีกว่าก็เพราะว่าทางตำรวจบอกว่าไม่ว่างไม่ใช่หรอที่จะเข้าไปดูให้เป็นเพียงแค่วิทยุกับครูคิมไปเขาก็เลยเป็นห่วงสิก็เลยยังไงต้องตามไปดูเผื่อที่จะช่วยอะไรได้นั่นเองนะครับทางตำรวจเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่พ่อของน้องแมวเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีน้ำหนักมากพอที่จะเชื่อถือนะครับจึงทำให้พ่อของน้องแมวเนี่ยหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยไปทางตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องราวที่พ่อของน้องแมวเล่ามาประกอบกับสิ่งที่ครูคิมโกหกจึงตัดสินใจบอกกับครูคิมว่าในวันนั้นทางตำรวจเนี่ยได้นำกองกำลังกระจายไปอยู่ตามถนนต่างๆจึงทำให้รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังโกหกสิ่งที่เล่ามาให้กับพวกเราฟังอยู่จึงทำให้ครูคิมนะครับถูกตำรวจจับในข้อหามีส่วนร่วมในการเรียกค่าไถ่น้องแมวนั่นเองพร้อมทั้งยังเข้าค้นบ้านของครูคิมต่อไปอีกด้วยแต่ในช่วงเวลานั้นนะครับชาวบ้านต่างๆเนี่ยต่างตั้งข้อสงสัยกันว่าทางตำรวจเนี่ยจับแพะหรือเปล่านะครับเพราะว่าครูคิมเนี่ยเป็นถึงกับครูดีเด่นประจำจังหวัดในปีนั้นและยังเป็นคนที่สนิทกับครอบครัวของน้องแมวอีกด้วยดังนั้นเป็นไปได้ยากที่ครูคิมเนี่ยจะเป็นคนลงมือก่อเหตุตำรวจนะครับก็เลยหวังว่าจะนำเอาหลักฐานเพิ่มเติมจากการที่เข้าไปค้นบ้านของครูคิมบ้านของครูคิมนะครับเป็นบ้านพักที่อยู่ภายในโรงเรียนเมื่อตำรวจเข้าไปค้นภายในบ้านพักของครูคิมเนี่ยพอเข้าไปก็พบเจอกับสมุดของนักเรียนที่เป็นพวกสมุดการบ้านสมุดการเรียนอะไรประมาณนี้นะครับอยู่เต็มภายในห้องพักเป็นพันๆเล่มเลยก็ว่าได้ทางตำรวจเนี่ยจึงสันนิษฐานนะครับว่าถ้าครูคิมเขียนจดหมายเรียกค่าไถ่เนี่ยเขาอาจจะนำเอาหนึ่งในหน้ากระดาษที่อยู่ภายในสมุดของนักเรียนเหล่านั้นนะครับฉีกออกมาแล้วก็เขียนทำเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่นั่นเองจึงเปิดหาสมุดทุกเล่มที่อยู่ภายในบ้านพักของครูคิมนะครับแล้วผลปรากฏว่าในจำนวนนับพันเล่มนี้เนี่ยมันมีอยู่6เล่มนะครับที่มีหน้ากระดาษถูกฉีกออกไปแต่ใน6เล่มนั้นนะครับมีเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นที่มีร่องรอยการเขียนเนี่ยเขียนแล้วมันก็ซึมลงไปอยู่ที่หน้าหลังอยู่เพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นและเนื้อหาการที่มันซึมลงไปที่หน้าหลังเนี่ยมันตรงกันกับข้อความที่ถูกนำไปใช้ในการเรียกค่าไถ่นั่นเองทำให้ในตอนนี้นะครับตำรวจเนี่ยก็ได้หลักฐานมัดตัวครูคิมมาแล้วอีก1ชิ้นด้วยกันต่อมานะครับทางตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมนั่นก็คือเงิน 200,000 บาทที่หายไปจากครูคิมที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาคนร้ายในวันนั้นและไม่ได้นำเงินกลับมานะครับแต่ทางตำรวจเนี่ยกลับพบกับกระเป๋านักเรียนอยู่ภายในฝ้าใต้เพดานนะครับซึ่งพอนำกระเป๋าอันนั้นลงมาตรวจสอบเนี่ยตำรวจก็พบว่ามันเป็นกระเป๋านักเรียนของน้องแมวนั่นเองแล้วเมื่อค้นใต้ฝ้านั้นเพิ่มไปอีกนะครับก็พบกับถุงสีดำใบหนึ่งถูกซ่อนอยู่ข้างบนพอนำลงมาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามันคือถุงที่ใส่เงินอยู่โดยที่ข้างในถุงใบนั้นนะครับมีเงินอยู่ทั้งสิ้น 197,000 บาททำให้ในตอนนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยได้หลักฐานการมัดตัวอย่างแน่นหนาของครูคิมแล้วว่าเป็นคนที่ลักพาตัวน้องแมวไปอย่างแน่นอนแต่ทางตำรวจเนี่ยก็ยังไม่พบเบาะแสศพของน้องแมวนะครับเหตุผลที่ทางตำรวจเชื่อว่าน้องแมวเนี่ยจะต้องตายไปแล้วก็เป็นเพราะว่าตามหลักแล้วตามสถิติแล้วที่ทางตำรวจทำคดีมาทั้งหมดนะครับถ้าเหยื่อกับคนร้ายเป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกันเนี่ยเหยื่อถูกลักพาตัวไปมักจะโดนคนร้ายเนี่ยฆ่าปิดปากอยู่เสมอเพื่อป้องกันการที่เห็นหน้านั่นเองนะครับตำรวจจึงหาเบาะแสการนำศพของน้องแมวไปอำพรางเนี่ยจากรปภ.ของโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารปภ.ของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะมีการจดเวลาเข้าและออกของรถที่เข้าออกโรงเรียนอยู่ในทุกๆครั้งนั่นเองจากวันที่ตำรวจเนี่ยคาดคะเนว่าน้องแมวน่าจะถูกฆาตกรรมในวันนั้นและนำศพออกไปอำพรางเนี่ยตรวจพบว่าในวันนั้นนะครับทางรปภ.เนี่ยลงบันทึกไว้ว่า
ครูคิมขับรถออกไปและกลับเข้ามาเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองตำรวจเนี่ยจึงเปิดแผนที่และวงรัศมีนะครับที่น่าจะเป็นจุดที่ครูคิมเนี่ยนำเอาน้องแมวไปอำพรางเนี่ยเป็นรัศมีประมาณ30กิโลเมตรและทางตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าครูคิมจะต้องนำเอาศพของน้องแมวเนี่ยไปอำพรางโดยการทิ้งลงแม่น้ำหรือทิ้งลงในคลองในน้ำอะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับทำให้ทางตำรวจเนี่ยก็บีบวงแคบออกมาเหลือเพียงแค่แม่น้ำชลประทานซึ่งเป็นแม่น้ำประจำจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่นะครับตำรวจนะครับจึงนำกำลังออกค้นหาที่แม่น้ำชลประทานแห่งนี้และได้ปิดกั้นทางเดินของน้ำเพื่อให้น้ำแห้งและง่ายต่อการค้นหาศพจนในที่สุดในวันที่21กันยายนปี2532นะครับตำรวจก็ได้พบร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งถูกโบกปูนไว้ในรางไม้แล้วเมื่อนำออกมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นร่างของน้องแมวนะครับและตำรวจนะครับได้นำรางไม้อันนั้นเนี่ยไปตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นรางไม้ที่หายไปจากหลังบ้านของครูคิมและจำนวนปูนที่ถูกใช้ในการอำพรางศพของน้องแมวเนี่ยมันคือจำนวนที่หายไปจากถุงปูนที่อยู่ภายในบ้านของครูคิมอีกด้วยตำรวจเนี่ยจึงสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างคร่าวๆว่าเมื่อวันที่5กันยายน2532เนี่ยในเย็นวันนั้นน้องแมวถูกครูคิมนะครับเรียกไปพบที่บ้านพักของตนเองและก็ได้ลงมือฆาตกรรมในทันทีเลยพร้อมทั้งนำรางไม้และปูนเนี่ยที่เตรียมไว้ภายในบ้านพักจัดการอำพรางศพให้เสร็จภายในบ้านพักหลังนั้นเลยและนำรถเนี่ยขับมาเทียบจอดที่บันไดเพื่อให้เวลาที่ขนศพขึ้นมาบนรถเนี่ยจะได้ง่ายต่อการที่ไม่ถูกตรวจพบเจอนะครับหลังจากนั้นก็นำเอารางไม้ที่มีร่างของน้องแมวเนี่ยไปทิ้งไว้ในแม่น้ำชลประทานแล้วขับรถกลับมายังบ้านพักของตนเองหลังจากนั้นก็นำเอาจดหมายเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้ารถของคุณพ่อน้องแมวที่ร้านข้าวต้มนะครับตำรวจเนี่ยไม่ทราบสาเหตุการลงมือก่อเหตุที่แท้จริงของครูคิมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ครูคิมโดนจับยันติดคุกเนี่ยเขาก็ไม่เคยรับสารภาพเลยนะว่าเขาลงมือทำเขาเอาแต่ปฏิเสธมาตลอดทุกข้อกล่าวหาและไม่นำไปชี้ตัวยังที่เกิดเหตุอีกด้วยว่าเขาลงมือก่อเหตุในลักษณะไหนอะไรยังไงทำให้ทางตำรวจเนี่ยต้องสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่าให้เมื่อกี้ฟังเนี่ยอย่างคร่าวๆนะครับด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ทางตำรวจเนี่ยคิดว่าสาเหตุการที่ลงมือก่อเหตุเรียกค่าไถ่ที่แท้จริงเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเพราะว่าครูคิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนแล้วก็ชอบเปพวกผู้หญิงนะก็คือพอพาไปเที่ยวแล้วก็ให้ทองให้เงินจึงทำให้ตนเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินได้นะครับและทางตำรวจเนี่ยก็เคยไปสอบปากคำที่ร้านขายทองที่ครูคิมเนี่ยชอบจะไปซื้ออยู่บ่อยๆนะครับที่ร้านขายทองนั้นเนี่ยให้ปากคำว่าก่อนวันที่จะเกิดเหตุเนี่ยครูคิมเคยเข้ามาขอซื้อทองทั้งหมด11เส้นเส้นละ1บาทโดยที่ขอติดเงินเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหลายวันเนี่ยจะมาจ่ายเงินนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับที่ทำให้ครูคิมเนี่ยออกมาลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนขวัญที่สุดในเหตุการณ์นี้แต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยเชื่อนะครับว่าครูคิมเนี่ยอาจจะเป็นแพะเพราะว่าการที่ครูคิมได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำจังหวัดเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ทำให้สามารถขึ้นไปเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นครูคิมเนี่ยก็อาจจะโดนใส่ร้ายเพื่อที่จะปิดปากจากเรื่องราวความซับซ้อนอะไรบางอย่างก็เป็นได้ในวันที่12ธันวาคมปี2532นะครับอัยการประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยได้สั่งฟ้องครูคิมข้อหาลักพาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีฆาตกรรมผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลักทรัพย์และข้อหาครอบครองอาวุธปืนนะครับส่งผลให้ในวันที่29สิงหาคมปี2533เนี่ยศาลประจำจังหวัดฉะเชิงเทราพิพากษาให้ครูคิมเนี่ยถูกประหารชีวิตแต่ครูคิมเนี่ยหลังจากที่ติดคุกไปได้สักพักหนึ่งเท่านั้นเองเขาก็ได้ถูกลดโทษลงมาเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากที่ติดคุกไปได้เพียงแค่22ปีเท่านั้นเองแล้วก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่สะเทือนขวัญประเทศไทยของเรามากที่สุดคดีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคุณครูคนหนึ่งลงมือฆาตกรรมลูกศิษย์ตัวเองอย่างเลือดเย็นนะครับโดยที่สุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับว่าครูคิมเนี่ยเขาลงมือก่อเหตุจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นเพียงแค่แพะรับบาปคนหนึ่งเพราะเมื่อวาระสุดท้ายของครูคิมนะครับเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์เขาไม่ได้ลงมือทำจริงๆทำให้ความลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ตายไปพร้อมกับครูคิม
ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่ครูคิมลงมือกับลูกศิษย์ตัวเองใครที่คิดว่าครูคิมเนี่ยเป็นคนลงมือทำหรือว่าเขาเป็นเพียงแค่แพะรับบาปเนี่ยก็มาคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยหรือสำหรับครั้งหน้าเนี่ยที่ใครอยากจะฟังเรื่องราวไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวเรื่องราวของ EP หน้ามาดูกันว่าผมจะทำเรื่องราวผีเรื่องราวตำนานหรือว่าเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เพื่อนๆชอบกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าใครที่เข้ามาติดตามกันใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิป EP ใหม่ๆจากผมในทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงจบคลิปของวันนี้นะครับพร้อมทั้งขอบคุณเพื่อนๆที่โดเนทกันเข้ามาใน EP ที่แล้วด้วยถ้าใครที่อยากจะโดเนทให้กำลังใจผมเนี่ยก็สามารถโดเนทผ่านช่องทางในรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EPหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลึกลับจับมาเล่า EP ที่57ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ